อะไรนะหรือว่ามันหนูมาได้ไลฟ์นานเท่าไหร่แล้วไลฟ์ล่าสุดตอนอยู่เกาหลีครับนานอยู่เฮ้ยญี่ปุ่นไม่ใช่เกาหลีญี่ปุ่นคิดถึงน้องลูกชิ้นหนูเป็นน้องลูกชิ้นแล้วหรอ เป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็นหัวริมด้วยหัวริมเมื่อวานมีคนบอกเมื่อวานเฮียไปทำงานใช่ไหมแล้วก็มีคนขอถ่ายรูปที่เราแบบว่าตอนนี้เฮียตอนจบอะที่มันเป็นท่าแบบนี้อ๋อใช่ครั้งแรกที่ไปทำงานที่นครนายกใช่ไหมแล้วบอกว่าไม่ถ่ายแล้วมีคนมาถามซ้ำอีกแล้วเฮียก็เลยพูดไปเลยบอกว่าติดลิขสิทธิ์ซีพึกไม่บอกว่าไม่ถ่ายมาโกรธนะคิดถึงมากคิดถึงหนูใช่ไหมวันนี้มาไลฟ์ไอจีหนูฮะวันนี้คิดถึงเฮียด้วยจริงจริงถึงเฮียทำไมอยู่ด้วยกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยไม่เจอทุกคนหนูไลน์บอกเฮียมาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันคิดถึงแล้วก็บอกว่าหนู2วันเอง2วันไม่คิดถึงหรอแล้วหนูก็บอกว่าปกติทำงานด้วยกันทุกวันปกติเจอกันทุกวันนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วไม่คิดแล้วไม่คิดเลยนะว่าหนูจะพิมพ์เหมือนกันไหม2วันคิดถึงเฮียหรอแต่ว่าเฮียไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมหนูคิดถึงเฮียเองครับพูดแฉเหมือนแฉโอ้ยมันนึกออกก็พูดออกไปจำผิวคิดถึงออกสื่อเลยเหรอคิดถึงกันคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมคิดถึงทุกคนด้วยวันนี้เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ดีเพราะว่าไม่มีงานโดยบังเอิญแล้วเพิ่งรู้ตอนคืนตอนทำงานตอนดึกใช่เพิ่งรู้แล้วตอนแรกเหมือนจะจะทำจะเขาเรียกว่าอะไรอัดเพลงไม่ใช่อัดเพลงถ่ายเพลงใช่แล้วก็เหมือนแบบติดยุ่งนี่นั่นนะครับผมก็เลยว่างในดีที่เป็นงานค่ายแต่ถ้าเป็นงานนอกก็น่าจะไม่ว่างก็เลยแบบถือโอกาสนี้เลยแล้วตรงกับวันนี้พอดีวันที่ที่หนูครบรอบ30ปีวันนี้เฮียครับ30ก็เมื่อวานนั่นแหละพอหนูรู้ว่าเฮียว่างด้วยก็เลยรีบเลยจริงๆเราหาคุยกันสักระยะแล้วครับผมว่าเท่าไหร่ดีถ้าเรายังไม่มีเวลาเลยผมสีนี่วินเทจเลยวันนี้หนูอยากมาวันนี้มาเดทครับมาเดทกี่ร้อยเคนะ400 400 K เพราะว่าครั้งแรก100เฮียพาไปครั้งที่2พาไปแล้วก็ครั้งที่3กับครั้งที่5เฮียพาไปแล้วที่เชียงรายแล้วครั้งนี้ย้อนกลับมาครั้งที่4ก่อนใช่วันที่รอนานแสนนานหายไปครึ่งปีเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับถ้าหนูไม่พาไปเฮียจะพาไปแล้วแต่ก็ไม่ว่างดีเพราะว่าคือต่อไปก็คงพร้อมกันแหละว่าพร้อมกันพอช่วงนี้หนูก็ถ่ายละครนะครับผมแล้วก็จริงๆเราอยากทำหลายอย่างมากแต่ตอนนี้ทำงานเยอะนะครับผมขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ตอนนี้หนูพาเฮียมากินข้าวหวานอันนี้คืออ๋อโค้ดสังขยาใช่ไหมครับอะไรนะครับขออนุญาตถ่ายรูปส่งให้พี่บูลลี่ได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังอยู่อีกจริงๆครับทักพี่เข้าไปแล้วเหรอคะใช่ครับหนูบังเอิญมากร้านนี้คือร้านที่เฮียรู้จักที่เฮียเคยแบบรู้จักมานานมากเขาอ่ะพี่เขาอยากให้พามาร้านนี้มัน 2-3 ปีอยากรู้จักไม่เคยมานี่ไงแล้วหนูนี่แล้วหนูแบบว่าพามาร้านนี้พอดีเอ้าร้านพี่ที่รู้จักอะไรงี้ก็มากินของหวานร้านนี้สวยดีแบบใช่ก็เลยมาเลยครับแต่วันนี้ไม่ได้แค่มากินอันนี้นะจะไปทำอีกอย่างนึงอันนี้อยู่กับเฮียยาวเลยใช่วันนี้1ทุ่มไปรักแท้ด้วยนะรักแท้เวอร์ชันจีนนะครับฝากไว้ครับเฮียต้องอยู่ดูครับชงเชงนังชังนังชงนังใช้สมชังบอยนี่บอยนี่บอยนี่ไอ้นี่รู้จักกันมีเห็นคนบอกทำไมซีพีรู้จักคนหรือตัวเลยนี่เป็นทุนบ้านเหรอเป็นสสเฮ้ยไม่เอาเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านครับทุกคนรู้จักเดี๋ยวอันนี้หนูกินเรื่อยๆกันหนูไม่มา
แต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าอยากกินชามากแต่ชาเอาไปตั้งนี่ไงโอเคชาเอาไปตั้งมือถือนะขออนุญาตนะชาชาชาเอาเร็วตั้งอะไรอ่ะวันนี้มีเวลามาเดทแล้วดีใจครับได้มาสักทีอุ้ยจิ้มจิ้มผิดจิ้มผิดนี่นี่อยู่นี่แล้วเมื่อกี้คำในหัวคือเหมือนจิ้มลูกชิ้นเลยไงโอ้ยหยอกเล่นเป็นลูกชิ้นก็ก็เมื่อกี้เห็นแฟนคลับหนึ่งพูดเป็นลูกชิ้นได้ไม่ก็เป็นลูกชิ้นครับจริงๆตอนนี้เฮียก็เป็นลูกชิ้นเป็นเห็ดเฮียบอกว่าเฮียปรุงอาหารอยู่ใช่แต่วันนี้เฮียซึ่งวันนี้เป็นเดย์3ที่เฮียจะฟิตเนสนะครับผมก็ยกให้หนูคนหนึ่งวันนี้ก็จะกินไปเรื่อยใช่นี่เฮียต้องกินใช่อันนี้น่ากินมากเดี๋ยวถ่ายรูปให้เดี๋ยวให้เฮียเก็บให้ให้เฮียถ่ายให้ไหมครับถ่ายอยู่วันนี้เฮียชอบถ่ายวันนี้หนูจะไปทั้งหมด3ที่ครับเสร็จจากที่นี่ก็จะไปอีกที่หนึ่งก็จะไปอีกที่หนึ่งพี่โดหมายถึงว่าไทยเฮียอ๋อคือเฮียยืมหน่อยมันจะมันยังไม่ครบเลยอ่ะหรือว่ารอให้รอมาให้ครบไหมแต่มาให้ครบถ้าครบมันก็ไม่มันก็หายรอแล้วนะก็จะไม่ค่อยอร่อยแมวทำหน้าหน่วยมากทำอะไรเนี่ยกินเลยหนูเชื่อเฮียก็ได้ครับทุกคนอันนี้น่ากินมากจริงๆชอบกินฮันนี่โทสต์มากหอมมากเอาจริงโพสสังขยานะครับผมทุกคนนะฮะกินเลยนะกินเลยอันหนูนั่งไหนอ่ะหอมมากอุ้ยพี่อันนี้ลาดปะหนูหรือว่าจิ้มเลยไหมไม่อยากสับเลยไหมดอกไม้นี่กินได้หรือดอกไม้ดอกไม้หรือดอกไม้นะดอกไม้เมื่อกี้เฮียบอกดอกไม้ดอกไม้พูดไม่ชัดเลยเดี๋ยวเราแวะมาไลฟ์แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีติดภารกิจจริงๆรู้แหละเพราะว่าก็ต้องรู้เฮียรู้แล้วถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ใช่ครั้งนี้เฮียรู้แล้วรู้ก่อนแต่ไม่เป็นไรภารกิจต่อไปนี่แหละเป็นภารกิจหลักว่าหนูจะทำเองนี่ฮันภารกิจหลักสำหรับวันนี้นะครับเขาไม่เรียกว่าภารกิจหรอกเรียกว่าลาดเลยนะลาดเลยไหมจบหรือว่าจิ้มถ้าหนูไม่อยากกินเนี่ยร้านมันนุ่มเกินอยากลาดลาดเลยลาดหน้าเฮียมาเล่นเล่นแมวหลินมีความสุขการกินของหวานมากผมบอกเลยมีความสุขมากแต่ว่าอยากกินแล้วอยากกินของหวานแล้วก่อนเห็นถือว่าก่อนเดินมาถึงร้านก็อยากกินแล้วนึกถึงสมัยแบบบ้านเฮียที่บอกว่าเมื่อก่อนชอบซื้อขนมปังสายใหญ่กินตอนเช้าเอ้ยชอบเหมือนกัน
แฮปปี้มิลเอาเลยนะเชฟเย้ฉลองครับผมวันนี้ได้กินของฟรีแล้วใครบอกเฮียบอกใครบอกว่าหนูจะเลี้ยงถ้าเฮียเลี้ยงก็เป็นเด็ดเฮียนะวันนี้เป็นเด็ดเฮียแล้วกันทุกคนโอ้ฉันบอกหนูเอาทำมาหนูไม่เอามาเลี้ยงเท่าไหร่เหลือโอ้เดี๋ยวก่อนมันเป็นไอติมที่ไม่ใช่ไอติมแบบไม่ใช่ไอติมวานิลาเขาเรียกว่าไอติมน้ำแข็งเหรอเย็นเป็นแบบนั้นสวยเหมือนกันนะแต่อะไรคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นมามองเพราะว่าอยู่จริงเหรอแม่ของเขาเฮียหลอกแล้วมั้งเขาอาจจะเดินผ่านแล้วแบบว่าจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เล่นเพลงกันด้วยวันนี้อ่านมาบ้างแล้วนะครับผมก็สามารถให้กำลังใจเราสองคนได้นะครับผมก็อยู่กันไปนานๆนะครับเดี๋ยวจะกลับไปอ่านแท็กหลังซันเดย์เสร็จก็จะไปทยอยอ่านขอบคุณมากเลยนะครับหนูกินเลยก็ได้กินไปพูดไปเอองั้นเฮียกินอยู่เอาหนูพูดครับคุณนุ่นก็เมื่อเช้าเห็นโอ้กลับมาแล้วมาครับเมื่อกี้โทรศัพท์ไปเชื่อม Wi-Fi ครับก็เลยปิดไปเมื่อเช้าเห็นแฮกแล้วครับแต่เห็นตอนสายๆแหละจะร้องเพลงหรอไม่ไม่ใช่หนูจะพูดจะพูดก็เดี๋ยวหนูกินเฮียพูดแล้วกันอ่ะเอ้าหนูยังไม่ได้พูดอ๋อยังไม่ได้พูดก็ไปดูแท็กแล้วบางเห็นแบบบางอันก็เหมือนเป็นแบบข้อความที่หนูกับเฮียพิมพ์เมื่อก่อนโน้นอ่ะแล้วแบบบางทีเห็นอันที่ก็ลืมไปแล้วว่าเคยพิมพ์อันนี้ไปด้วยแต่บางทีเห็นแล้วก็นึกถึงคิดถึงมากเลยแบบตอนนั้นพิมพ์อย่างนี้ด้วยรอเขินเหมือนกันนะแบบเขินกันนะพิมพ์ว่าอะไรเช่นเออจริงๆก็ลืมมาแล้วว่าพิมพ์อะไรไปบ้างไม่รู้ไม่บอกเห็นรู้เยอะไปเห็นแต่เห็นนะครับผมเห็นทุกคนแบบว่าชาวซนๆชันชายนานูที่แบบว่าช่วยกันทำแบบแกลเลอรี่ด้วยยิ่งใหญ่มากแอบไปดูแล้วก็เห็นเอาข้อความมาแชร์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเห็นแอบพี่ยอบไปด้วยพี่ยอบไปไม่ชวนเลยติดงานก็เลยไปไม่ได้ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกโปรเจกต์เนาะทุกโปรเจกต์ที่แบบว่าเดินทางด้วยกันมาจริงหนูเอาจริงไวเหมือนกันนะ2ปีไวเหมือนกันบอกว่า2ปีจริงไวอ่ะคิดเราก็ไวทุกคนรู้สึกว่าไวเหมือนกันนะเหมือนเพิ่งรู้จักกันเลยคุณสมบูรณ์แบบแล้วรู้จักกันแล้วดุบ่ะเหนื่อยไม่ได้ครับก็เห็นแฟนคลับอินเตอร์ทำโปรเจกต์ครบรอบ2ปีด้วยใช่แฟนคลับอินเตอร์ทำโปรเจกต์ครบรอบ2ปีด้วยแล้วก็หลายโปรเจกต์มากก็ขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็กำลังใจให้กันแล้วก็ชื่นชอบในตัวพวกเราแล้วก็ผลงานพวกเรานะครับผมก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆยาวๆปีหน้าก็ลุยปีหน้าน่าจะมีอะไรที่แบบหนักกว่านี้ไปถึงทำงานนะครับทำงานแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าสิ่งใหม่ที่แบบท้าทายใช่ก็ขอให้ทุกคนแบบสนุกแล้วก็เป็นแฟชั่นให้กำลังใจกันอยู่กับเราบอกกับหนูด้วยก็ขอให้หนูสนุกอยู่แล้วสนุกอยู่แล้ว Always together and be happy ครับผมอยู่กับเราอย่าเพิ่งทิ้งเราไปไหนมีคนบอกว่า anniversary ปี3 anniversary 2 year ปีนี้เพิ่ง2ปีเองanniversary ล่วงหน้าใช่ไหมครับผมวันนี้ปีที่2แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีปีต่อๆไปด้วย3 4 5 6 7 8 9 10แต่ตอนนั้นเฮียก็จะอายุ40ตัวไหนผมขาวเลยเขาไปย้อมผมเลยผมขาวก็เท่เนาะจริงๆผมขาวย้อมสีผมขาวที่ย้อมนะไม่ใช่งอกมีพี่ย้อมไม่กินแต่เราต้องรีบกินนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเซตใหญ่ไฟกระพริบจะมาฮะเอาเดี๋ยวมองเวลาอุ้ยไวเหมือนกันนะ
ช่ครับผมผมที่สั่งไปเธอยังไม่มาเลยแล้วเอาจริงไหมกินกินไม่ได้มันกินได้ไหมเนี่ยหนูก็ต้องกระซ่วงเลยมันก็จะเป็นมือที่แบบว่าต้องรีบหน่อยกระซ่วงแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปกินตอนคืนแต่ตอนคืนยังไม่รู้ว่าหนูไปที่ไหนพาไปเฮียไปที่ไหนไปที่ไหนไม่รู้ครับอันนี้มันก็อิ่มนะจริงๆ Are you ready โอเคจบเลยครับ Finish sorry Ready แล้ว Ready สำหรับเซตต่อไปบอกว่า Ready for you หน้าเราไม่เหมือนคนไทยแล้วพูดถึงอะไรที่ถึงแบบว่าเรทครั้งแรกที่แบบที่คุยกันรถตู้เหมือนกันนะแล้วก็แบบว่าแค่คิดหนูพูดเรทครั้งแรกเหรออ๋อมันทำให้แบบว่าจำร้อนกลับไปบอกว่าคือเคยไปเดทครั้งแรกหนูกำลังยิ้มเพราะว่าเฮียกินอยู่เฮียก็พูดอะไรนะเฮียกินอยู่เฮียก็พูดได้รถตู้ตอนแรกเฮียแบบพูดเล่นๆหนีใช่ไหมแต่ว่าหนูเอาจริงก็เลยเอาเลยใช่เอาเลยก็เลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเจอกันบอกเลยหนูพาเฮียสบายแต่ข้างหน้าเฮียจะพาหนูไปลำบากชอบลำบากลำบากไม่ได้จะมาแบบกินทุกมื้อเนี่ยต้องมีไปทานอย่างอื่นอะไรฮะอันนี้ผมประเทศอะไรนะไม่มีอะไรครับวันนี้หนูเข้าพาเฮียมาเดทแบบชิวๆไม่ชิวเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในหัวก็ปล่อยใจปล่อยจอยปล่อยฟิลปล่อยพุงปล่อยพุงปล่อยแก้มกินหนูหายแล้วเอาเลยเฮียเรากินข้าวมันเบ็ดปากจริงๆอยากกินใช่อยากกินจริงๆเหรออยากกินแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วยายใจก็บอกว่าเฮียอยากกินนะเฮียอยากกินนะผมก็กินถ้าทุกคนมาอยู่กับหนูเฮียกินหมดทุกอย่างอร่อยแล้วหนูก็จะเงียบกินแล้วกินWhat are you eating toast สังขยาครับสังขยาครับที่นี้ไม่มีสับสับอะไรสังขยาโทษสังขยาหมดแล้วว้าวมันก็มีสับใช่ครับมันมีคนรู้จักเดินผ่านไปที่วันนี้เนี่ยน่าจะกินกันดูใส่เพิ่มไหมเราชาใส่เพิ่มจริงอยากเปิดร้านแบบนี้เหมือนกันจริงหนูควรแบบเปิดร้านขนมของกินเนี่ยไม่ได้เปิดขายนะเปิดกินเองก็อ้วนตายพอดีไม่ได้กัดได้วางครับมันวางพอใช่ไหมฮะอันนี้เก็บได้เลยอะไรนี่เคยกินได้ใช่ไหมกินได้นั่นหนูคือตังค์ได้ฝากความเจ็บไปก่อนหน้านี้ฝากเจ็บไปก่อนได้ไหมสะโคนที่อร่อยมากหนักหนักหนักทองแท้ทองแท้ดูลองดูลองยกดูทองแท้อุ้ยหนักเนี่ยกินมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเลยไปไหนอ๋อเอาอันนี้ลงมาอุ้ยตัวอีกอันนึง
หรือว่าหมดไม่โมมีเนี่ยที่วางตรงนี้ป่ะหลบเงาหน่อยอันนี้มีอีกใช่ไหมฮะที่เราอะไรอันละรอเราเห็นนะหนึ่งแมวเยอะเหมือนกันแมวหิวนมอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับผมไปไงดีอ่ะไปนี่นะคะนี่ครับผมนี่นะคะเงาน้ำตอนนี้อันนี้กินได้ไหมครับกินได้เจลลี่ของแจ๊คอ๋อเจลลี่ของแจ๊คนะคะหรือมังคาแต่ว่าพ่อค่ะชอบลาวาทำบุเร่สวยมากครับผมอันนี้ทำได้ค่ะเป็นเจลลี่ของแจ๊คค่ะวันนี้จะเป็นคานาเป้ค่ะสโตนเซตนะคะเลดเบอรี่กับบัตเตอร์อันนี้จะเป็นไมโครสติ๊กี้ไรซ์นะคะโอเคได้ค่ะจะเป็นอ๋อนี่คือลาดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพร้อมถ่ายวิดีโอนะคะดูได้ไหมครับว่าจะถ่ายไปไหนครับเอาเลยครับผมไฟไหม้หรอไม่เลยมือไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยไฟไหม้ครับทุกคนมันคือน้ำแข็งแห้งใช่ไหมชอบอ่ะเป็นไงโดนกลางคืนแมวเป่าทุกคนไปกินกินแล้วกินเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพราะว่าต้องรีบกินนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกที่นึงไม่ทันอีกที่นึงมันอีกแป๊บเดียวเองนะเฮียแมวเป่าใช่ครับเมื่อกี้แมวเล่นควันเป่าใส่ได้เฮียไม่ใช่หนีหรอกเป่าทุกวันผมก็ไม่ได้เซ็ตผมปิวนะเนี่ยนี่เฮียทำได้เป่าเป่าแค่หัวข้างหน้าโอ้ยน้ำลายติดจมูกเองไม่เห็นตีนเลยเหมือนทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเคยทำได้แต่มันก็ทำได้บางวันนี่ไหนๆหนูลองทำได้นิดนึงอุ้ยเปิดขึ้นมาเลยจะเป่าหนูเลยจะดูดีเองอ่ะตลกมากพี่เอาขอบคุณมากครับบอกมาหลังได้ไหมพี่บอลลิ่งไม่เอาได้ไหมพี่โบเข้าไหมครับเหมือนแกจะไปสปาก่อนนะครับอ๋อได้ไม่รู้ว่าแกจะมาครับพี่โบไปอีกทีครับขอบคุณพี่โบนะครับอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับแล้วเราจะมีบ้างได้แล้วขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับเอาละพี่โบลิ่งของพี่โบลิ่งน่ารักมากจะดีแม่มาทุกครั้งให้ของทุกครั้งแต่ที่จริงไม่รับเพราะอะไรเกียรติถือเอานี่ก็บอกพี่โบลิ่งอย่างนี้เดี๋ยวมาเอาไว้หลังพี่พี่ได้มาสองก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับผมใช่แล้วเดี๋ยวไม่ทันแต่จะไม่ทันจริงมีวันต้องไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเวลาเราเจอกันอาจจะแวะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้จะหายไปเลยแต่ตอนกลางคืนนี้มีรักแท้เวอร์ชันจีนะครับด้วยที่ผมลองที่เฮียลองครับเวอร์ชันจีผมชื่อเช้งฉังจวนไปแล้วบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งไม่ทันโอ้ย
น่ากินมากเดี๋ยวอยากกินเจอกันครับครับปิดเลยขอบคุณมากสำหรับวันครบรอบ2ปีนะครับที่เราเจอกันขอบคุณที่ทุกคนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันขอบคุณที่ทุกคนทำอะไรต่างๆขอส่งแมวไปกินข้าวนะครับไปเลย